เดี๋ยวตรงนี้ครับเสร็จสิ้นกระบวนการการเก็บตาลป่าตาลเก็บน้ำแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในครับเขาจะมีวิธีการเคี่ยวครับน้ำตาลสดนะครับเพื่อเอามาขายวางขายนะครับรวมถึงวิธีการทำการเฉาะนะครับลูกตาลเนี่ยเพื่อเอาลูกตาลข้างในเนี่ยมาทำเป็นอาหารได้อีกใช่เป็นขนมหรืออาหารต่างๆขนมตาลนี่ทำจากลูกตาลไหมใช่ครับจะเป็นตาลแก่ๆอ๋อเป็นตาลแก่ครับถ้าตาลอ่อนก็จะไปทำเป็นพวกขนมหวานอ๋อเป็นไอ้ลูกตาลลอยแก้วครับผมประมาณนี้น่าลองชิมเดี๋ยวเราไปชมร้านพี่สมนึกกันดีกว่าครับผมอันนี้น้องเมย์เขาจะเอากระชอนมาลองเพื่อว่ากองเศษไม้พยอมเศษไม้พยอมออกแล้วก็เศษกิ่งใบมงใบไม้ที่หล่นลงไปอ๋อคือมันจะมีอยู่แล้วกิ่งใบไม้หรือว่าเศษแต่จะน้อยจะเป็นเปลือกไม้พยอมใช่ไหมครับส่วนมากเป็นไม้เปลือกไม้พยอมบางทีก็อาจจะมีตัวแมลงมีแมลงพึ่งที่มาตอมมาดมมากินบางทีก็หล่นลงไปตายในกระป๋องคือว่าธรรมชาติมากตรงนี้ครับผมไม่มีสารเคมีไม่มีอะไรคือก็บอกเขาเอาน้ำตาลมาเขาก็จะเทใส่เตาเลยครับใส่กระทะอันนี้ไม่เจือปนสิ่งใดๆลงไปเลยไม่เจือปนเลยคือต้มน้ำตาลสดๆเพียวๆครับผมอันนี้เขาต้มอ๋อนี่ต้มใช่ไหมครับต้มฆ่าเชื้ออันนี้ก็พาสเจอไรส์นะครับก็คือฆ่าเชื้อปักมาก็สะอาดเขาจะต้มอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงให้ความร้อนฆ่าเชื้อันนี้คือเสร็จตรงนี้นะครับพี่สมนึกเราดื่มได้เลยไหมฮะได้เลยหรอครับมันจะอร่อยใช่ไหมสดๆเลยนะครับนี่เสร็จยังครับเสร็จแล้วดื่มได้ไหมได้ค่ะสดๆแล้วใส่น้ำแข็งหน่อยก็ยังดีน้ำแข็งก็มีเห็นป่ะนี่ครับนี่คือหน้าร้านนะครับของร้านพี่สมนึกนะครับผลิตภัณฑ์มีมากมายครับตั้งแต่น้ำตาลสดนะฮะขนมจากนะครับจนนี่ครับขนมตาลครับแล้วนี่ก็เป็นน้ำตาลปี๊บเขาเรียกว่าอะไรนะเรียกน้ำตาลงบครับน้ำตาลอะไรนะน้ำตาลงบงบครับงบก็คือตัวมันจะไปใส่พิมพ์เป็นวงกลมโอ้คือใช้ใบตาลมากัดให้เป็นรูปวงกลมแล้วก็หยอกอ๋อนี่คือใช้ใบตาลเอาอันนี้จะเคี่ยวจนข้นนะฮะจากน้ำตาลสดเมื่อกี้จะใช้เวลาเยอะจากถุงเนี้ยครับกลายมาเป็นอันนี้ครับโอ้ขอบคุณครับอันนี้จะเป็นน้ำตาลสดที่พุ่งมาจากเตานะฮะใส่น้ำแข็งก็ทานได้เลยใส่น้ำแข็งเย็นๆครับเป็นไงเป็นไงอร่อยหอมครับกลิ่นนี้ขึ้นจมูกโอ้โหเชียร์สุดคนนะฮะครับผมขอบคุณครับและตรงนี้ครับคือภูมิปัญญาชาวบ้านครับกับการเก็บตาลนะฮะทำน้ำตาลสดที่เราเห็นอยู่นี้ครับนอกจากนั้นสามารถนำมาทำขนมนำมาทำผลิตภัณฑ์อื่นได้อีกมากมายนะครับครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณครับพี่สมนึกมากๆนะครับแล้วก็พี่หม่องนะครับสามีของพี่สมนึกนะฮะที่ให้ผมเนี่ยให้โอกาสผมได้มาดูวิธีการทำทุกอย่างเลยแบบจริงๆแบบเรียวๆตรงนี้นะฮะและตรงนี้ครับนอกจากจะเป็นหมู่บ้านน้ำตาลสดแล้วก็ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านอีกด้วยครับกับการทำน้ำตาลสดถ้าเกิดว่าใครครับสนใจนะฮะอยากจะมาทานน้ำตาลสดอย่างนี้เหมือนแบบผมนะฮะตรงนั้นมีลูกตาลเนี่ยมีขนมเยอะแยะมากมายครับมาที่นี่ได้เลยครับตำบลปากน้ำนะครับอำเภอบางค้าจังหวัดฉะเชิงเทราครับแหมอร่อยมากเดี๋ยวขอกินซะหน่อยนะครับ